ที่เราจะทดสอบระบบการรักษาตำแหน่งของอากาศยานนะครับเราเรียกกันที่เรียกภาษาอังกฤษว่า pole position นะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาเราไปทำงานที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องอยู่ในอากาศเนี่ยผู้ใช้งานสามารถที่จะไม่ต้องบังคับมันเครื่องบินจะถูกโคลนตำแหน่งโดยอัตโนมัติผ่านระบบดาวเทียมนะฮะทำให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยกับอากาศยานแล้วเราจะทดสอบกันนะครับโดยการเอาเครื่องขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากตำแหน่งที่เครื่องบินที่อากาศยานนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปถึงจุดข้างหน้าเราประมาณสัก 5-10 เมตรนะฮะแล้วผมจะปล่อยมือทั้งหมดเพื่อให้อากาศยานอยู่กับที่นะครับครับผมหยุดตรงจุดนี้นะครับซึ่งห่างจากจุดที่เราวิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก10เมตรนะครับโอเคครับล็อกตำแหน่งแล้วนะฮะให้มันจำตำแหน่งจุดนี้ไว้นะครับโอเคครับผมปล่อยมือทั้งหมดนะฮะผมเอายึดวางจุดที่ผมวิ่งขึ้นมาสักครู่นี้นะครับว่าเครื่องบินไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูเครื่องบินเห็นนะครับเครื่องบินจะยืนอยู่ในระยะที่ผมอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีรัศมีตัวมันเองประมาณ 1-3 เมตรที่อยู่กับภาวะของลมแล้วก็ภาวะแวดล้อมรอบๆตัวนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเงื่อนไขให้ตัวมันสักนิดนึงนะครับเป็นรอมันตัดมานิดนึงนะครับผมจะย้ายตำแหน่งของอากาศยานไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้เมื่อเราปล่อยมือพวกเครื่องบินจะมีกลับมาที่เดิมเองสร้างเงื่อนไขให้ตัวเครื่องบินตัวกัปตันโดยการบูมขุนตัวเองไปทางขวานะครับเมื่อผมปล่อยทุกอย่างกลับกัปตันจะบินกลับมาที่ตำแหน่งจุดที่ผมสุดท้ายที่ผมหยุดตำแหน่งเอาไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอากัปตันลงนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบต่อไปนะครับครับในการทดสอบอันต่อไปเราจะเรียกว่าการทดสอบการบินกับฐานที่ตั้งโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า return to base นะครับหรือที่เรารู้จักกันคำย่อภาษาทหารว่า RTB นะครับคือเมื่อกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในระยะห่างจากตัวของฐานปฏิบัติการจุดที่เริ่มต้นเนี่ยไปไกลประมาณสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ทำงานอยู่และไม่สามารถที่จะนำเครื่องกลับได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้นเช่นอาจจะหลงพื้นที่นะครับกลับไม่ได้หรือแบตเตอรี่หมดไม่สามารถที่จะนำกลับได้ระบบจะทำงานโดยการนำเครื่องบินกลับมายังที่ตั้งโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขและทำการลงจอดเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดลองกันนะครับผมจะนำอากาศยานขึ้นนะครับให้มีความสูงประมาณระดับสายตาในเบื้องต้นถือว่าเป็นระดับที่เราใช้ทำงานกันจริงๆนะครับเคลื่อนที่ไปทางทิศประมาณ2นาฬิกาหรือประมาณ4-5องศาจากฐานทางด้านขวานะครับจากจุดตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับอากาศยานจะโคตำแหน่งปัจจุบันไว้สมมุติว่าเราทำงานอยู่ที่จุดนี้นะครับถึงเวลาผมต้องการจะบินกลับฐานผมไม่ต้องนำเครื่องกลับเพราะการสภาพขนาดนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่นำเครื่องกลับแล้วคุณมองไม่เห็นว่าเกิดท่าทางการบินเป็นยังไงบ้างผมใช้สวิตช์ปุ่มนี้ที่เครื่องส่งผมเมื่อกดปุ่มลงมาแล้วอากาศยานจะบินกลับโดยอัตโนมัติโดยการทำขั้นตอนของมันโดยอัตโนมัติที่เราโปรแกรมมันไว้ให้มันนะครับเริ่มนะครับกดแล้วนะครับเครื่องบินจะทำการลอยอยู่ในอากาศประมาณสัก15วิขึ้นอยู่กับคำสั่งเราหลังจากนั้นจะบินขึ้นสูงนะครับประมาณ20เมตรจากจุดที่เราบินขึ้นครั้งแรกเพื่อที่จะหลบสิ่งกีดขวางในระหว่างเส้นทางที่เรากลับนะครับหลังจากนั้นตัวมันจะบินกลับมาที่ฐานเองแล้วลงจอดเองโดยอัตโนมัตินะครับ
ตอนนี้บินได้กลับตรงจุดเหนือจุดที่เราบินขึ้นมาแล้วนะครับกำลังจะทำการลดระดับลงมาเพื่อลงจอดนะครับขั้นตอนเหล่านี้นะครับเรามีการได้โปรแกรมเอาไว้ให้ตัวหออากาศยานทำงานเองโดยอัตโนมัติทั้งหมดครับมีการสืบขั้นตอนการนำเครื่องกลับอัตโนมัติ